ใหม่ไมโครโฟนเสียงแจ่มคมชัดจัดเต็มด้วยฟีเจอร์ที่สายเกมเมอร์ไม่ควรพลาดกับ JBL Quantum Stream ไมโครโฟนตัวแรกจากตระกูล Quantum นะครับส่วนจะมีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมโบนะครับแล้วก็วันนี้ผมอยู่กับเจ้า JBL Quantum Stream นะครับไมโครโฟนตัวแรกจากตระกูล Quantum นะครับที่ไม่ได้ดีแค่เรื่องของการแคสเกมนะครับซึ่งนับจากตอนนี้เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เจ้าไมโครโฟน JBL Quantum Stream ในการอัดเสียงตลอดทั้งคลิปเลยนะครับเจ้าไมค์ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ Electret Condenser คู่นะครับขนาด14มิลลิเมตรนะครับให้เสียงที่คมชัดเคลียร์นะครับแล้วก็แนะนำให้วางไมค์แบบนี้นะครับเพื่อให้ได้รับเสียงอย่างเต็มที่นะครับสามารถรับเสียงได้2รูปแบบนะครับคือแบบทางเดียวหรือว่าคาร์ดิโอยด์นะครับแล้วก็แบบรอบทิศทางนะครับหรือว่าแบบออมนิไดเรคชันนอลนั่นเองนะครับมีความละเอียดสูงสุดถึง96กิโลเฮิรตซ์24บิตนะครับซึ่งข้อดีก็คือจะสามารถเก็บรายละเอียดเสียงได้ดีนะครับใกล้เคียงกับเสียงจริงนะครับลดโอกาสที่จะเกิดเสียงพีคหรือเสียงแตกนะครับเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้สตรีมเกมพากย์เสียงร้องเพลงหรือว่าประชุมคอนเฟอเรนซ์ตัวนี้ก็สามารถทำได้อย่างดีเยี่ยมนะครับและจากที่ผมได้ทดลองใช้ไมค์ตัวนี้ในห้องที่มีคนพลุกพล่านนะครับก็รู้สึกได้ว่าเจ้าไมค์ตัวนี้นะครับช่วยในการลดเสียงรบกวนรอบข้างได้อย่างดีทีเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์แล้วก็คลิกเมาส์ให้ดูนะครับว่าเสียงเนี่ยจะเข้าไปที่ไมค์ตัวนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับดีไซน์ภายนอกสวยงามนะครับด้วยวัสดุโลหะระดับพรีเมียมแข็งแรงทนทานนะครับด้วยขาตั้งอลูมิเนียมที่สามารถพลิกหมุนได้360องศาเลยนะครับแล้วก็มีไฟ RGB เปลี่ยนสีที่ช่วยบอกสถานะการทำงานได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีน้ำหนักที่เบานะครับอยู่ที่248กรัมเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ตัวมันยังสามารถใช้ร่วมกับแขนไมค์บูมหรือว่าขาตั้งแบบอื่นๆได้อีกด้วยนะครับใช้งานง่ายๆนะครับแค่ plug and play นะครับโดยที่ด้านบนนะครับพอเราแตะ1ครั้งนะครับจะเป็นการมิวไมค์นะครับให้สังเกตที่ไฟ RGB ด้านล่างนะครับจะขึ้นเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ที่ด้านบนเช่นกันนะครับแตะค้างไว้5วินาทีนะครับก็จะเป็นการเปิดหรือปิดไฟ RGB นั่นเองนะครับแล้วก็มาดูกันต่อที่ปุ่มนอบด้านหน้านะครับปุ่มนี้มีไว้สำหรับปรับระดับเสียงนะครับได้ทั้งหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนนะครับโดยกด1ครั้งนะครับก็จะเป็นไฟสีม่วงอันนี้คือปรับระดับเสียงของไมโครโฟนนะครับให้กดอีก1ครั้งนะครับจะเป็นสีฟ้าอันนี้จะเป็นการปรับระดับเสียงของหูฟังนะครับแล้วก็ที่ด้านล่างตรงนี้นะครับไฟสถานะใต้ปุ่มน็อบตรงนี้นะครับไฟสีขาวคือการรับเสียงแบบรูปแบบคาร์ดิโอยด์นะครับหรือว่ารับเฉพาะด้านหน้านะครับให้กดค้างที่ปุ่มน็อบ2วินาทีครับเพื่อเปลี่ยนมาเป็นไฟสีเขียวนะครับนั่นคือรูปแบบการรับเสียงแบบออมนิไดเรคชันแนลนะครับหรือว่าการรับเสียงแบบรอบทิศทางนั่นเองนะครับที่ด้านล่างนะครับก็จะมีพอร์ตเป็น USB Type-C นะครับแล้วก็จะมีพอร์ต AUX 3.5 สำหรับเสียบหูฟังนั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งในส่วนของค่า EQ เสียงนะครับหรือว่าสีของไฟ RGB นะครับผ่าน JBL Quantum Engine เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของเรานะครับแล้วก็ยังรองรับโปรแกรม Discord Twitch แล้วก็โปรแกรม OBS อีกด้วยนะครับแล้วไมค์ JBL Quantum Stream นะครับสามารถใช้ได้กับทุกแพลตฟอร์มชั้นนำนะครับทั้ง PC PlayStation Nintendo Switch แล้วก็ Mac นะครับฟีเจอร์จัดเต็มแถมยังตอบโจทย์การใช้งานเสียงได้หลายรูปแบบนะครับสำหรับ JBL Quantum Stream ราคาอยู่ที่ 4,990 บาทเท่านั้นนะครับซื้อได้แล้วที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้เลยนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับว่าสินค้าที่ซื้อนั้นเป็นของแท้นะครับให้สังเกตที่สติ๊กเกอร์มหาจักรด้านหน้ากล่องสินค้านะครับเพราะว่าสติ๊กเกอร์ตัวนี้จะเป็น QR Code นะครับให้คุณสามารถไปสแกนเพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายนะครับรวมถึงการรับประกันสินค้านะครับสำหรับใครที่ซื้อไปแล้วอย่าลืมสแกน QR Code ตัวนี้นะครับเพื่อสิทธิ์รับประกันสินค้าเพิ่มอีก3เดือนพร้อมกับเป็นสมาชิกมหาจักรพลัสอีกด้วยครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสงสัยหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JBL Quantum Stream ตัวนี้นะครับก็สามารถสอบถามได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มหาจักร Channel ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมโบหมดหน้าที่แล้วครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ